M-Tech ชัดชัวร์โพลิแซดของแท้หลายคนทำในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นทำไม่ได้ทำได้ยากมามากแล้วนะเพราะจากการที่เขาเนี่ยเริ่มจากการคิดว่าเขาเนี่ยทำได้ก่อนถ้ามันไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเราจะกลัวไว้ก่อนคุณถ้าคุณยอมเปลี่ยนแปลงคุณก็จะมีโอกาสยิ่งจนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องอยู่บ้านให้น้อยอยู่ข้างนอกให้มากการที่เราจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งแรกก็คือเริ่มต้นที่ความคิดเรา1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันมาจากตรงนั้นก่อนเมื่อ1ล้านเปอร์เซ็นต์มันมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเริ่มต้นที่ความคิดว่าเอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าถ้านิกน้องนิกเนี่ยมันเริ่มจากหัวคิดของน้องนิกก่อนว่าไม่เปลี่ยนค่ะก็จะอยู่อย่างนั้นฮะจริงมั้ยเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อ่ะน้องนิกบอกไม่เอาโอ้โหเปลี่ยนแล้วมันปลอดภัยมั้ยมันค่ะเริ่มต้นน้องนิกฉันจะเปลี่ยนละเริ่มต้นจะเปลี่ยนแล้วนะแล้วน้องนิกถามต่อว่านี่แล้วเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปทำอะไรเรื่องที่เปลี่ยนคือเรื่องนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมค่ะถามต่อไปเรื่อยๆค่อยๆหาทีละสเต็ปผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยค่อยๆพัฒนาจากความคิดไปเรื่อยหาเหตุหาผลหาสิ่งที่ไปไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนี้คุณเพิ่มปุ๊บเนี่ยพอบอกว่าเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะno change no opportunity นั่นแสดงว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนเรามีโอกาสเราเปลี่ยนเลยดีกว่า มันไม่ใช่มันคือทุกครั้งที่เราจะเปลี่ยน เราไม่ใช่ไปแล้วเปลี่ยนเลยนะ เราหาข้อมูลที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงทุกคนจะต้องเปลี่ยนแล้วพูดพลาดออกไปเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกต้องฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณแค่คิดก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลง คุณเริ่มเปลี่ยนแล้วโอเคไหมพร้อมอาจจะเปลี่ยนเรื่องอะไรทำอะไรมีคนหนึ่งผมคิดว่าเขากล้านะค่ะเป็นคนของบริษัทเรานี่แหละผมคิดว่าคนนี้นี่น่านับถือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเขาค่ะเขาชื่อปิดาค่ะผมคิดว่าน้องนิกน่าจะรู้จักเมื่อก่อนทำเป็นรปภ.อยู่ค่ะรู้จักใช่ไหมค่ะรู้จักค่ะเรียนจบรัฐศาสตร์ค่ะรามคำแหงค่ะนะทำงานเป็นรปภ.ไปและเรียนจบเรียนไปด้วยโอ้โหผมว่าคนไม่ธรรมดานะค่ะผมเห็นคนๆนี้มีอะไรนะมีแววมีแววหน้าที่จะทำงานได้ก็ชวนให้บอกว่าไปดูทำงานกับพี่สมใจสิในฝ่ายติดตั้งไหมผมว่าเขาน่าจะทำได้นะเขาก็มาทำงานกับพี่สมใจประมาณสัก3ปีซึ่งทำได้ค่อนข้างดีมากก็ทำดีมากเลยแหละผมว่าน้องนี้ก็น่าจะเคยมาสัมภาษณ์เขามาถ่ายรายการกับเขาค่ะแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าผมอยากจะไปทำธุรกิจค่ะทำธุรกิจคือทำอะไรอ่ะก็คือพอดีเพื่อนเขาหรือญาติเขานี่แหละนะครับทำเกี่ยวกับเรื่องของไก่ย่างทำร้านอาหารค่ะฉันก็เนี่ยอยากจะไปทำแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะเราอยู่ฟิลนี้เราไปฟิลนี้จะไปยังไงใช่ไหมครับเขาก็หยุดนะคิดอยู่พักหนึ่งแต่ผมก็บอกว่าคือผมเห็นแววของคนนี้แหละผมคิดว่าคนเนี้ยสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการได้ค่ะอาจจะไปเป็นผู้จัดการอาจจะเป็นอะไรนี่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเห็นมาจากไต่เต้าจากสิ่งที่เขาเป็นรปภ.แล้วก้าวขึ้นมาแล้วเรียนจบมหาลัยเรียนจบระดับปริญญาตรีได้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็มาทำงานก็ทำให้เห็นว่าเขาเรามีความรับผิดชอบแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยคนๆนี้ไปทำร้านอาหารไปได้ไหมผมก็คิดว่าน่าจะไปได้ค่ะผมก็นำเสนอแกบอกว่าลองดูไหมถ้าผมให้คุณนี่แล้วคุณจะไปนี่คุณคิดเยอะเหมือนกันนะในท้ายสุดก็ตัดสินใจไปไหนไปทำร้านเขาก็มีความแน่วแน่ค่ะผมก็ถามว่าถ้าจะทำร้านทำยังไงแล้วจะอยู่ยังไงก็ในเมื่อร้านไก่ย่างร้านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วคุณจะแตกต่างเขาได้ยังไงถูกต้องไหมก็เริ่มต้นจากการที่เราขยันก่อนเมื่อเราขยันเราก็จ้างคนน้อยลงค่ะถูกต้องไหมจ้างคนน้อยลงเราก็มีร้านเราก็มีคนที่เป็นญาติดูแลอยู่แล้วเราแค่ไปร่วมผมคิดว่าคนนี้ไปได้นะเขาก็กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างกับที่เรากำลังพูดคุยอยู่ตรงนี้เขากล้าที่จะไปจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยที่ไม่กลัวเขากล้าที่จะทิ้งว่าเอ้ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยมาเป็นผู้จัดการสาขาหนึ่งไม่เอาค่ะตำแหน่งเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่เอาค่ะแสดงว่าคนนี้นี่เด็ดเดี่ยวค่ะพร้อมที่จะไปเผชิญกับ
ความท้าทายใช่กลับมาอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงคือคุณพ่อผมเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนค่ะใช่ไหมช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามแบบภายในเมืองจีนนี่ลบลาฆ่าฟันกันเยอะนะในช่วงของสมัยรุ่นประมาณปี19กว่าๆนี่แหละ1913 1914อะไรประมาณเนี้ยก็ปรากฏว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยเมื่อเกิดภัยสงครามก็เป็นสงครามเราเรียกว่าสงครามกลางเมืองก็แย่งชิงอำนาจข้าวปลาอาหารก็แพงแล้วก็ไม่มีจะกินนั่นประเด็นคือประเด็นพ่อผมก็คือตัดสินใจก็มาเมืองไทยตอนนั้นอายุ14ปีอายุแค่14ก็เห็นคนอื่นมาก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยเป็นยังไงรู้แต่ว่าเมืองไทยต้องนั่งเรือมาพอเขามาก็มาด้วยเขามาด้วยเรือเนี่ยเป็นเรือสำเภาสำเภาก็คือลมมาก็มาบางทีลมแรงก็มาเร็วบางทีลมบางทีไม่ได้มาทางเดียวลมมันพัดกลับคือกระล่องมาเรื่อยๆและมาเนี่ยไม่ได้มาอาศัยแบบนั่งเรือเป็นเรือโดยสารนะครับเป็นเรืออาศัยเข้ามาก็ต้องนั่งใต้ท้องเรือเหมือนแบบลับๆเข้าเมืองอะไรอย่างนี้คือสมัยนั้นเนี่ยก็ยังดีตรงที่ว่าเขาการเข้าเมืองยังเสรียังไม่มีกฎหมายอะไรมากค่ะเพราะผมบอกว่าใช้เวลาเป็น2เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยมาถึงแผ่นดินถึงไทยใช่ไหมเนี่ยคือเขาคือถ้าเกิดว่าพ่อผมเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนแปลงก็ยังคงอยู่ที่เดิมผมว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีไหมคือเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเนี่ยมันผมว่ายิ่งกว่าคุณบิดานะค่ะที่ว่าเปลี่ยนแปลงไปทำพวกอะไรนั้นร้านไก่ย่างนะผมว่านี่มาเนี่ยมันมืดมนค่ะใช่ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรนะมันมีอะไรอยู่แต่ของคุณบิดายังรู้สึกว่าโอเคญาติธรรมกรญาติธรรมกรแล้วเขามันก็ขายได้ขายได้ดีเราอาจจะมีตลาดมีลูกค้าอยู่แล้วอย่างนี้เราแค่ไปสานต่อแล้วอาจจะทำให้มันเติบโตขึ้นมาแต่อย่างคุณพ่อของอาจารย์นี่ก็คือไม่เห็นเลยนะคะแต่มันก็ดีกว่าที่เขาจะต้องอยู่ที่เมืองจีนโอกาสณช่วงสงครามเนี่ยมันก็อาจจะน้อยกว่าที่เราจะไปแบบว่าเผชิญแบบอาศัยน้ำบ่อหน้าอะไรอย่างนี้ครับแต่คนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จีนนี่ก็มีเป็นพันล้านคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนั้นนะสมัยนั้นเห็นไหมเพราะนั้นก็ไม่กล้าไงไม่กล้าที่จะออกมาเพราะออกมานี่มันน่ากลัวค่ะใช่คือออกมาเนี่ยมันตายกับรอดนี่ยังไม่รู้แต่โอกาสตายเนี่ยถ้าถามนะโอกาสตายนี่สูงมากนะทีนี้พอมาถึงเรื่องหนึ่งหลายคนก็ก่อนถึงเข้าสู่เรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องผสมผสานกันเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียหายไปถูกต้องไหมผมว่าหลายคนเนี่ยขึ้นไปบนเครื่องบินก็กลัวทุกคนเลยใช่ไหมผมเพิ่งขึ้นเครื่องบินไปปักกิ่งเหมือนกันเพิ่งกลับมาเนี่ยแล้วก็ไปการบินไทยคนที่เป็นแอร์สเตสก็ถามด้วยความอะไรนะสนุกสนานแล้วบอกว่าตกลงเครื่องบินลำนี้จะหายไหมจะหายแล้วก็บอกกันไอ้นี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็บอกว่าไม่หายหรอกเพราะว่าที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็น747 747นี่ลำมันใหญ่มากไงไม่ใช่370มันจะเครื่องบินเล็กๆใช่ไหมเพราะนั้นเครื่องบินนี้ไม่มีใครเอาหรอกเพราะมันจี้ยากมันใหญ่หาที่ลงยากนะครับคือก็ไปนั่งคิดต่อเป็นสถิติว่าก็บอกคนก็กลัวผมว่าคนว่าหลายคนตอนนี้เริ่มกังวลแต่กลับมาก็บอกว่ารู้ไหมว่าตั้งแต่บินมาเนี่ยตั้งแต่ทั้งโลกในบินมาเนี่ยเครื่องบินหายเนี่ยมีครั้งเนี่ยหรือเครื่องบินหล่นเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่สถิติเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวนะแต่คุณรู้ไหมว่าความปลอดภัยของคุณเมื่อเทียบกับคุณนั่งแท็กซี่กลับบ้านปลอดภัยมากกว่าปลอดภัยมากกว่าเยอะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเกิดปัญหาอย่างนั้นน่ะสถิติต่อคนนะที่คุณจะโอกาสจะเกิดกับคุณนะน้อยมากๆใช่เพราะนั้นในคนที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าถูกรางวัลแต่เราก็ไม่อยากจะถูกใช่แต่เราก็ไม่อยากจะถูกถูกต้องไหมค่ะก็คล้ายกับไอ้การเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะฉะนั้นย้อนกลับมาเนี่ยผมว่าการเปลี่ยนแปลงทุกคนเลยเนี่ยถ้าไม่กล้าที่จะรับความเสี่ยงก็อย่าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์เหมือนแท็กซี่นี่ที่บอลนั่งอ่ะมีสิทธิ์ว่ามีโอกาสในการที่จะล้มเหลวน้องนี่ใกล้ไปเถอะทุกคนเลยนะที่เปลี่ยนแปลงลงมาแล้วมาทำล้มเหลวเกือบ 100% อ้าวท่านบอกกันทั้งนั้นอย่าเปลี่ยนใช่ไหมค่ะใช่คุณไปดูคนสำเร็จแล้วมันเจ๊งสิ
พอเจ๊งปั๊บเขาเริ่มอะไรครับเรียนรู้ค่ะทีนี้ถามว่าไอ้เจ๊งเนี่ยมันไม่ตายนี่เริ่มต้นเนี่ยเมื่อเจ๊งมันไม่ตายเนี่ยคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วเจ๊งแล้วเปลี่ยนแปลงซ้ำแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อนั่นแหละคือคนที่ประสบความสำเร็จถูกต้องไหมค่ะเพราะนั้นหลายคนเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็บอกว่าให้เปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยที่เราพูดกันเปลี่ยนแปลงแล้วมันประสบความสำเร็จค่ะแล้วทำไมแล้วเราไงก็แล้วเรามาบอกคุณอีกว่าเนี่ยเจ๊งก็คุณไปดูสถิติสิคนข้ามมาตรงนี้เจ๊งทุกคนค่ะท่านนิ้งจะบอกว่าระหว่างคนที่เป็นพนักงานประจำอยู่กับความมั่นคงอยู่กับความปลอดภัยมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับความเปลี่ยนแปลงไหมคะอาจารย์คะตรงโคตรตรงข้ามเลยมันอยู่คนละซีกโลกเลยอยู่กันขาวกับดำเลยค่ะคุณเปลี่ยนมานี่ดำเลยอยู่ตรงนั้นคือขาวสมมุตินะ อยู่ตรงนั้นคือมันขาวก็คือขาวสะอาดเป็นปุยฝ้าอยู่กันไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนข้ามมาตรงเนี้ยประสบการณ์เท่านั้นสอนคุณได้ไม่มีอะไรที่จะสอนคุณได้ดีกว่าสิ่งที่คุณไปเรียนรู้ไปพบเองค่ะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการที่เราไปเราเรียกว่าอะไรนะตรัสรู้ปรินิพพานไม่มีใครทำให้คุณได้นอกจากตัวคุณค่ะการที่จะสัมผัสได้ว่าการที่เข้าถึงจุดหนึ่งที่เข้าฌานที่ว่าอยู่ในภวังค์อยู่ในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้เนี่ยคนอื่นทำแทนคุณไม่ได้นอกจากตัวคุณไปทำเหมือนกับเรื่องของตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทำแทนคุณได้เลยนอกจากคุณไปเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณอ่านหนังสือไม่ว่าจะประวัติศาสตร์ของคนประสบความสำเร็จเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จล้มเหลวมากี่ครั้งคุณอ่านเขาร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าคุณคำแค่ครั้งเดียวใช่คุณเรียนเรื่องว่ายน้ำคุณเรียนจนรู้หมดเลยว่าท่ากันเชียงท่าโน่นท่านี่มีทฤษฎีมากหลากหลายมีครูสอนว่ายน้ำระดับแชมป์โอลิมปิกมาสอนคุณถ้าคุณไม่เคยลงสระเลยเนี่ยคุณว่ายน้ำไม่เปลี่ยนหรอกไม่มีทางว่ายน้ำได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยวันนี้เหมือนกันเลยสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงคุณต้องพร้อมรองรับกับสิ่งที่คุณจะผิดหวังผิดพลาดแล้วคุณจะต้องเจออะไรอีกมากมายเหมือนกับคนบางคนที่มาจากอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็มาถึงเมืองไทยกว่าจะได้เนี่ยคุณต้องกล้าที่จะตายนั่นหมายถึงว่าวัดความเป็นความตายคุณรู้ไหมว่าเรือสำเภามันใหญ่ที่ไหนคำว่าเรือสำเภาก็นิดเดียวฉะนั้นโอกาสตายสูงมากใช่นะคะวันนี้คุณผู้ชมเองเนี่ยคงได้เห็นมุมมองนะคะกับการเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่าถ้าเราไม่กล้าเปลี่ยนเราก็จะไม่เห็นโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะแต่วันนี้เนี่ยคืออยากให้ลองไปพิจารณาละกันสำหรับใครบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ปลอดภัยดีนะคะมั่นคงดีฉันก็ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากณปัจจุบันกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันเจอเนี่ยฉันก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนมากแล้วมันปลอดภัยแล้วก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่าคือบางคนเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนเลยก็แน่นอนแหละว่าอยากจะเติบโตกว่านี้ไหมก็อาจจะยากนะคะแต่ถ้าบางคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแต่ก็ต้องพิจารณาว่าจะเปลี่ยนเรื่องอะไรและสเต็ปในการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบไหนนะคะที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าล้มเหลวน้อยที่สุดนั่นเองนะคะเป็นมุมมองดีๆค่ะจากอาจารย์สมพรธีระโรจนพงษ์นะคะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลายคนทำในสิ่งที่คิดว่าคนอื่นทำไม่ได้นี่ทำได้ยากมามากแล้วนะค่ะเพราะจากการที่เขาเนี่ยเริ่มจากการคิดว่าเขาเนี่ยทำได้ก่อนถ้ามันไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยเราจะกลัวไว้ก่อนคุณถ้าคุณยอมเปลี่ยนแปลงคุณก็จะมีโอกาสยิ่งจนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณต้องอยู่บ้านให้น้อยอยู่ข้างนอกให้มากฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณแค่คิดก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลง คุณไม่สามารถที่จะให้คนอื่นทำแทนคุณได้เลยนอกจากคุณไปเรียนรู้ด้วยตัวเองคุณอ่านเขาร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าคุณคำแค่ครั้งเดียว